องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งบันลังพิจารณาคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีทุจริตโครงการออกสลักพิเศษแบบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสารได้พิจารณาจากพยานหลักฐานเห็นว่านายทักษิณขณะดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้มีการออกสลากพิเศษหวยบนดินแม้จะมีการทักท้วงว่าขัดต่อกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ระงับยับยัง้งอีกทั้งยังเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเป็นกรณีพิเศษให้ดำเนินการโดยเร็ว,รวและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างผิดขั้นตอนรวมถึงเร่งออกสลากโดยไม่รอเครื่องพิมพ์แม้ว่าโครงการนี้จะทำให้มีรายได้กว่า1 2 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าการบริหารงานกลับ ขาดทุนกว่า1,600ล้านบาทโดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายเงินให้กับผู้ถูกรางวัลอีกทั้งยังนำเงินรายได้กว่าร้อยละ80ที่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินรางวัลและส่วนหนึ่งนำกลับคืนสู่สังคม ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายด้วยนะคะสารพิเคราะห์แล้วจึงพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีโดยไม่รอลงอาญาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83และให้ออกหมายจับต่อไปส่วนความผิดฐานยักยอกทรัพย์สารยกฟ้องค่ะ ทางด้านนายพัฒนพงศ์จันเพชรพูลผู้อำนวยการสำนักคดีในฐานะพนักงานคดีผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีในสารก็เตรียมนำรายละเอียดคำพิพากษาไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปอชอเพื่อให้พิจารณาต่อว่าจะยื่นอุทธรณ์ในบางมาตราที่สารยกฟ้องหรือไม่